านแล้วน้ำตาไหลเลยเป้ยปานวาดโพสต์ถึงแตงโมหลังละครคุณชายลาจอจากที่ทราบกันดีว่าเป้ยปานวาดนักแสดงสาวชื่อดังมารับบทแทนแตงโมนิดาในละครเรื่องคุณชายบอกเลยค่ะว่าสาวเป้ยทุ่มเทพลังกายพลังใจทำออกมาให้เพอร์เฟกต์ที่สุดและเดินทางมาถึงตอนจบของละครแล้วซึ่งล่าสุดสาวเป้ยโพสต์ภาพเบื้องหลังของละครคุณชายลงอินสตาแกรมปานวาดพร้อมข้อความจากใจทําเอาชาวเน็ตหลายคนอ่านแล้วน้ําตาไหลโดยบอกว่าเปิ้ลเชื่อเสมอว่าโมคอยเฝ้าดูอยู่บนฟ้าโมทีมงานได้มีการปรับบทจันทร์พาร์ทของโมให้แตกต่างกับบทจันทร์ในพาร์ทของเปิ้ลเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับคุณแตงโมช่วงนั้นทางทีมบทเขียนบทไปได้ประมาณนึงแล้วพอทราบข่าวถึงการจากไปของคุณแตงโมนั้นกระทบความรู้สึกของคนเขียนจนต้องเปลี่ยนชะตาของแม่จันตัวจันเดิมนั้นร้ายกว่านี้มีจุดเทิร์นที่หันกลับมาไม่ได้และต้องตายแต่พอเกิดเรื่องขึ้นทำให้เราใจหายมากยิ่งได้รู้ว่าชีวิตของคุณแตงโมกำลังจะเข้าที่เข้าทางกำลังจะมีความสุขก็ยิ่งสะท้อนใจจึงอยากให้ตัวละครที่เธอมีส่วนร่วมเรื่องสุดท้ายได้พบโอกาสที่สองได้พบกับชีวิตที่มีความสุขจึงได้จันในเวอร์ชั่นที่ร้ายแต่น่ารักอยู่บ้างทำชั่วไม่ขึ้นทำอะไรไม่เคยสำเร็จขยันช็อตฟีนและมีจุดเทิร์นกลับมาได้โลกเรามันเศร้ามากพอแล้วอยากให้คุณชายให้ความหวังบ้างจันที่ทุกคนได้เห็นจึงแตกต่างกับจันในพาร์ทของโมทุกคนรักโมนะหวังว่าโมจะชอบมันอย่างไรก็ตามเปิ้ลก็ยังอยากจะบอกโมว่ายังไงบทจันก็ยังเป็นของโมและโมสมควรที่จะได้เล่นมันเปยไม่สามารถไปแทนที่ของโมหรือใครได้เปยเป็นแค่ตัวแทนของเพื่อนๆนักแสดงที่รู้จักโมมาทำหน้าที่สานต่อเพื่อให้ความตั้งใจของโมได้สำเร็จเพื่อเป็นของขวัญให้โมจะได้ไม่ต้องกังวลและหมดห่วงวันนี้ละครประสบความสำเร็จมากๆและโมก็คือส่วนสำคัญในละครเรื่องนี้ที่ทำให้ละครสำเร็จไปด้วยกันเปยหวังว่าโมมองอยู่ข้างบนโมคงจะยิ้มและโมคงจะสบายใจแล้วนะเพื่อน @melonofficial #คุณชายขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่.com ค่ะ